السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านชูกรต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ยังทรงให้เราได้มีชีวิตอยู่กระทั่งถึงวันนี้จงยำเกรงเถิดแท้จริงผู้ที่ยำเกรงนั้นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในวันนี้ยังอยู่กันในเดือนรอมฎอนซึ่งเดือนรอมฎอนในปีนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นอีกประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นคำถามสำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาตลอด13วันที่ผ่านมาเราทำอามัลอิบาดัตใดที่เพียงพอให้กับเราได้เป็นสักขีพยานให้กับเราในวันกิยามะฮ์แล้วหรือยังพี่น้องศรัทธาทุกท่านหากพูดถึงการถือศีลอดเราจะนึกถึงอายัดหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการถือศีลอดเรามักจะยกอายัดนี้เป็นหลักฐานอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมคำพูดของพระองค์ก็คือว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายัดที่183หากเราพินิจพิเคราะห์พิจารณาจากอายัดนี้แล้วพระองค์ทรงดำรัสพระองค์ทรงบัญชาให้กับผู้ศรัทธานั้นได้ถือศีลอดยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุศศิยามอัลเลาะห์เนี่ยได้ทรงบัญชาได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ก็คือหลังจากนั้นกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนกามากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมดังเช่นที่พระองค์ได้บัญญัติการถือศีลอดนี้แก่ชนชาติก่อนหน้าพวกเจ้าแสดงว่าก่อนหน้าเราเนี่ยมีชนชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นนบีต่างๆก็ได้รับบัญญัติการถือศีลอดใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ถ้าหากว่าเราดูจากในอายัดนี้หรือแม้แต่อายัดต่อไปอายามะมะดูดะตفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ในวันที่ถูกกำหนดไว้ในวันที่เป็นจำนวนที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ป่วยและผู้ที่เดินทางก็สามารถไปชดในวันอื่นได้ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ในอายะห์ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราสังเกต2อายะห์นี้ไม่มีอายะห์ไหนกล่าวถึงเดือนรอมฎอนถ้าเราดู2อายัดนี้ไม่มีอายัดไหนกล่าวถึงเดือนรอมฎอนเพราะว่าอายัดเดือนรอมฎอนนั้นจะกล่าวในอายัดถัดไปคืออายัดที่185ชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอาน
ฮูดัลลินนาซิวะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรอฟัลยะซุมจงถือศีลอดถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนแรกๆอัลลอฮ์บอกว่าให้ถือศีลอดแล้วอัลลอฮ์บัญญัติการถือศีลอดแล้วในอายะห์แรกๆเมื่อกี้จำได้ไหมครับในอายะห์แรกๆเมื่อกี้อัลลอฮ์ทรงบัญญัติการถือศีลอดแล้วในอายะห์นี้อัลลอฮ์สั่งให้ถือศีลอดอีกถ้าหากว่าใครสังเกตจะเข้าใจว่าอายะห์2ชุดนี้ลงมาคนละเวลากันพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอายะห์ชุดแรกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามอายะห์นี้ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการบัญญัติจากอัลเลาะห์ให้ปอซอเดือนรอมฎอนให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนอายะห์นี้ไม่ได้เป็นการบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่อายะห์นี้เป็นการบัญญัติให้ถือศีลอดดังเช่นที่ถูกบัญญัติให้แก่บรรดาประชาชาติก่อนหน้านี้อายะห์แรกเมื่อกี้ถูกประทานลงมาหลังจากที่นบีเป็นนบีไปแล้ว15ปีในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นบีอยู่ที่มักกะห์13ปีและฮิจเราะห์ไปที่มะดีนะห์ในปีฮิจเราะห์ที่2ก็คือ15ปีของการเป็นนบีก่อนหน้านั้นไม่มีการบัญญัติการถือศีลอดมาก่อนดังนั้นในสมัยนั้นการถือศีลอดสำหรับพี่น้องมุสลิมบรรดาซอฮาบะห์ตอนนั้นเป็นสิ่งใหม่ไม่มีบัญญัติมาก่อนตัวท่านนบีเองน่ะถือศีลอดตัวท่านนบีเองถือในฐานะท่านเป็นนบีท่านรู้เรื่องราวในของท่านของบรรดานบีสมัยก่อนท่านถือศีลอดในเวลาในตามเวลาของท่านแต่ว่าไม่มีการบัญญัติให้กับพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นให้ถือศีลอดในเวลานั้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง15ปีในปีฮิจเราะห์ที่2อายะห์นี้เพิ่งจะถูกประทานลงมาแล้วเมื่อประทานลงมาแล้วก็ไม่ได้บัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเราไปดูในหนังสือของท่านตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรจะเล่าว่าอายะห์นี้หมายถึงให้ถือศีลอดเหมือนกับคนสมัยก่อนเหมือนกับประชาชาติสมัยก่อนแล้วประชาชาติสมัยก่อนเขาถือศีลอดยังไงเขาถือศีลอดวันที่13 14 15ของทุกเดือนตลอดทั้ง12เดือนดังนั้นอายะห์เมื่อสักครู่เนี่ยถูกประทานลงมาพอประทานลงมาปั๊บไม่ใช่ว่ามุสลิมถือศีลอดในรอมฎอนไม่แต่พอประทานลงมาปั๊บมุสลิมไปถือศีลอดในทุกเดือนเดือนละ3วันพอถึง13 14 15ของมุฮัรอมมุสลิมก็ถือศีลอดพอ16ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไปเดือนต่อไปซอฟัร13 14 15ก็กลับมาถือศีลอดต่อแล้วก็รอบีอุลอาวัล13 14 15ก็กลับมาถือศีลอดนี่คือการถือศีลอดการวาญิบปอซอในครั้งแรกที่พระองค์ทรงประทานกุรอานลงมาพี่น้องศรัทธาทุกท่านในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรได้เล่าต่อว่าในสมัยก่อนนั้นบรรดาพี่น้องมุสลิมต่างๆนี่ก็ถือศีลอดในรูปแบบนี้ทีนี้มันจะมีรูปแบบการถือศีลอดของบรรดานบีบางท่านที่ไม่เหมือนอีกเช่นกันอย่างเช่นท่านนบีดาวูดเนี่ยท่านก็ถือศีลอดวันเว้นวันตลอดทั้งปีท่านนบีมูซาในตอนที่ขึ้นไปรับคัมภีร์ตอรอที่บนภูเขาตูรซีนายก็ถือศีลอดเป็นระยะเวลา40วันท่านนบีอีซาก็ถือศีลอดเป็นระยะเวลา40วันบันีอิสราเอลบันีอิสราเอลในช่วงเวลาหนึ่งถือศีลอดโดยการไม่กินสิ่งมีชีวิตก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์กินผักถือศีลอดนะปอซอนะแต่กินผักกินผลไม้กินน้ำกินอะไรปกติแต่ไม่กินพวกเนื้อสัตว์นี่ในช่วงเวลาหนึ่งท่านหญิงมารยามเองมารดาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในตอนที่ท่านตั้งครรภ์ท่านนบีอีซาท่านกลัวว่าคนในเมืองจะทำการครหาท่านเพราะว่านบีอีซาได้เกิดมาโดยที่อัลลอฮ์ทรงเป่าวิญญาณลงไปไม่มีพ่อไม่ได้มีใครเป็นบิดาดังนั้นเนี่ยท่านหญิงมารยามก็เลยหนีออกจากเมืองไปนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมท่านญิบรีลแนะนำให้มานั่งตรงนี้แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าหิวก็เคาะต้นอินทผลัมลูกอินทผลัมจะตกลงมาให้กินถ้าหิวน้ำก็ตักน้ำที่เป็นลำธารด้านหน้ามากินแล้วถ้ามีคนเดินผ่านมาในซูเราะห์มารยามอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะอิมมาตะรอญินนะมินัลบะชะริอะฮะดาถ้ามีคนเดินผ่านมามาเห็นฟะกูลีให้ท่านพูดว่าอินนีนาซาร์ตุลิรราะห์มานิซอมาแท้จริงข้าเนี่ยได้นาซาร์ได้บนบานได้บอกกับอัลเลาะห์ได้สัญญากับอัลเลาะห์ว่าจะปอซอจะถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดของท่านหญิงมารยามกินปกติฟะกุลีวัชรบีกินปกติดื่มน้ำปกติแต่ว่าฟาลันอุกัลลิมัลยามาอินซียาวันนั้นจะไม่พูดกับใครการถือศีลอดของท่านหญิงมารยามณตอนนั้นก็หมายถึงการที่ไม่พูดกับใครแค่นั้นแต่กินปกติแล้วมันจะมีรูปแบบการถือศีลอดอยู่แต่ว่ารูปแบบประชาชาติส่วนใหญ่ที่ถือศีลอดกันก็คือวันที่อันนี้คือบรรดานบีต่างๆและบรรดาคนในสมัยก่อนนะครับทีนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดได้รับอัลกุรอานได้รับองค์การจากอัลเลาะห์ให้ถือศีลอดบรรดาพี่น้องมุสลิมก็ถือศีลอดกันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ใช่เป็นการถือศีลอดตัวเลือกเดียว
ในหนังสือเอมิโกซิได้เล่าต่อว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่า ถ้าหากว่าเราดูอายะห์ต่อไปว่าอัลลอฮีนายุตีกูนะฮูฟิดยะตูตออามุมิสกีนตรงเนี้ยหมายถึงคนที่ไม่ถือศีลอดอ้าวแล้วเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกว่าให้ถือศีลอดแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ถือศีลอดถามว่าได้ไหมได้โดยการจ่ายอาหารแก่คนจนแสดงว่าในยุคแรกเริ่มที่การปศถูกบัญญัติลงมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้ปศในเดือนรอมฎอนเพราะว่าพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธายังไม่เคยปศมาก่อนดังนั้นพระองค์จึงทำการเหมือนกับว่าเป็นการฝึกเป็นการให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้ทำอิบาดัตในส่วนหนึ่งเป็นการฝึกในส่วนหนึ่งให้ถือศีลอด3วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถือศีลอดก็ได้แล้วก็ไปต่อในเดือนต่อไปทีนี้สามารถเลือกได้ว่าจะสามารถถือศีลอดก็ได้หรือไม่ถือศีลอดก็ได้ส่วนผู้ที่ไม่ถือศีลอดนั้นก็คือมีเกณฑ์มีกฎอยู่คือว่าให้จ่ายทานให้กับคนจนจ่ายอาหารให้กับคนจน1คน1มื้อ1คนนะครับดังนั้นเนี่ยคนในสมัยก่อนถ้าหากว่าไปอ่านประวัติศาสตร์ดูบางสงครามเนี่ยกองทัพมุสลิมออกไปเนี่ยมุสลิมกลุ่มนึงฝั่งนึงไม่ถือศีลอดอีกฝั่งนึงถือศีลอดซึ่งในหะดีษรายงานว่ากลุ่มคนที่ถือศีลอดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาไม่ได้ถือศีลอดส่วนบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่ได้ถือศีลอดก็ไม่ได้ว่าอะไรคนที่เขาถือศีลอดก็คือไปด้วยกันได้มันคือช่วงเวลานั้นมันคือช่วงเวลาที่อัลกุรอานประทานลงมาให้เราถือศีลอดแต่สามารถเลือกได้ว่าจะถือหรือไม่ถือพี่น้องสัตว์ทุกท่านไม่มีรายงานระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแค่ไหนนะครับในส่วนของคนที่ไม่ถือศีลอดนั้นหากว่าจ่ายทานแก่คนยากจนจ่ายอาหารแก่คนยากจนแต่ถ้าหากว่าฟามาจะต้องว่าอคอยรองฟะฮูวะคอยรุลละถ้าใครจะจ่ายทานมากกว่านั้นก็ได้หลักเกณฑ์ของมันก็คือจ่ายทาน1คนต่อ1การถือศีลอด1วันถ้าหากว่าจะจ่ายมากกว่านั้นก็ได้สมมติเรียกคนจนมา10คนวันนี้มันมีปศแค่3วันแต่เราเรียกมา10คนแบบนี้ก็ถือว่าได้หรือแต่ว่าว่าตาซูบูคอยรุนละกุมแต่ว่าการถ้าจะถือศีลอดดีกว่าการไม่ถือศีลอดดีกว่าการจ่ายทานคนจนแต่ว่าถ้าหากว่าจะจ่ายทานคนจนโดยไม่ถือศีลอดได้ไหมอัลลอฮ์ทรงบอกเองว่าได้ดังนั้นการอาลุ่มอรวยหรือการให้โอกาสของอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นเราะห์มัตอย่างหนึ่งพี่น้องสาธุท่านเหตุการณ์นี้เดินทางไปไม่มีรายงานชัดเจนว่ากี่เดือนหรือกี่ปีกระทั่งว่าอายะห์ที่185คืออายะห์ถัดจากนั้นถ้าเราอ่านในกุรอานคืออายะห์ถัดจากนั้นชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานพูดถึงเดือนรอมฎอนว่าเป็นเดือนที่สําคัญเป็นเดือนที่ถูกประทานอัลกุรอานลงมากุรอานเป็นทางนําของมนุษย์ซึ่งความสําคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยในตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับบัญญัติรอมฎอนก็คือเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานบัญญัติให้ท่านนบีอิบรอฮีมรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานคัมภีร์เตารอตแก่นบีมูซารอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานคัมภีร์เอ็นจีลแก่นบีอีซาและรอมฎอนก็คือเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นรอมฎอนเป็นเดือนที่สำคัญมากพออายะห์นี้มาปั๊บฟะมาพออายะห์นี้มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัลลอฮ์ทรงประทานบัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนชะฮุรอมฎอนนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยนาตมินัลฮุดาวัลฟุรกานฟะมันชะฮิดะมินกุมุชะฮรอใครที่เข้าไปอยู่ในเดือนนั้นใครที่เห็นจันทร์เสี้ยวใครที่เข้าไปอยู่ในเดือนนั้นแล้วฟัลยะซุมจงถือศีลอดในอัลกุรอานจะมีหลายที่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าบัญญัติมากมายถูกประทานลงมาในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นบางทีอัลลอฮ์ทรงประทานบัญญัติอื่นมาก่อนและเอาอีกบัญญัติหนึ่งมายกเลิกบัญญัติเก่าอายัดแบบนี้เขาจะเรียกว่าอายัดนาซิกกับอายัดมังซูถ้าเราอ่านในสุรอัลบากรอในยุสที่หนึ่งเลยมานังซักมินอายะตินเอานุงซิฮานะที่บิคอยริมินฮาเอามิสลิฮาอัลลอฮ์จะไม่ทรงนาซิกหรือยกเลิกองค์การใดองค์การหนึ่งนอกจากว่าองค์การที่มายกเลิกนั้นมันจะดีกว่าหรือมันจะเทียบเท่ากับองค์การที่ผ่านมานะครับนั้นองค์การการถือศีลอดในเดือนในองค์การการถือศีลอดเหมือนกับประชาชาติทั่วไปเนี่ยเหมือนกับประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยถูกยกเลิกโดยองค์การการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดังนั้นเนี่ยอุลามะห์เห็นพ้องต้องการว่าอายะห์ชะฮ์รอมฎอนเนี่ยเป็นอายะห์ที่มานาซิกเป็นอายะห์ที่มายกเลิกองค์การเก่าดังนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผ่านเวลาไปช่วงนึงแล้ว
ซึ่งพอมันเป็นการถือศีลในเดือนรอมฎอนปั๊บก็จะก็ไม่มีการเลือกว่าสามารถไปจ่ายทานคนจนได้แล้วไม่มีแล้วก็คือทุกคนจะวาญิบถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเหมือนกันหมดเลยและการถือศีลในเดือนรอมฎอนนั้นก็มาจนถึงปัจจุบันและจะไปจนถึงวันกิยามะห์นี่คือจุดเริ่มต้นของการถือศีลอดจะเห็นว่าอัลลอฮ์ทรงถามว่าทำไมพระองค์จะต้องประทานสเต็ปแบบนี้เป็นขั้นตอนแบบนี้พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์รู้ดีถึงการเรียนรู้ของมนุษย์และพระองค์รู้ดีถึงความสามารถของมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างหากพระองค์ทรงประทานการถือศีลอดลงมา1เดือนณตอนนั้นเลยซึ่งมุสลิมไม่เคยถือศีลอดมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมุสลิมไม่เคยถือศีลอดมาก่อนเลยไม่เคยต้องบวชตอนเช้าถึงตอนเย็นประชาชาติก่อนหน้านี้บางกลุ่มเนี่ยถือศีลอดกันเย็นวันนี้ถึงเย็นพรุ่งนี้โดยไม่เปิดเลยก็มีเราไม่เคยทำมาก่อนแบบนั้นตั้งแต่ซูโบตั้งแต่ซูเปอร์ฮีจนถึงมาเรียมไม่ถึงแล้วต้องทำตลอด29วัน30วันมันจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากพระองค์จึงลงอายัดอื่นมาก่อนพระองค์จึงลงโอการอื่นมาเป็นการฝึกมาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฝึกจิตใจละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงเป็นการฝึกจิตใจเป็นการฝึกเตรียมพร้อมร่างกายของมุสลิมในระดับหนึ่งก่อนซึ่งมันจะเป็นกรณีเดียวกับการละหมาดซึ่งการละหมาดในตอนแรกๆพระองค์ทรงบัญญัติการละหมาดให้วาญิบละหมาดในตอนกลางคืนยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกูมินไลลาอิลลากอลีลานี่คือวาญิบละหมาดในยุคแรกให้ละหมาดกลางคืนเพราะตอนเช้านบีต้องออกไปดะวะห์พี่น้องมุสลิมต้องออกไปข้างนอกเจอกับมรสุมต่างๆข้างนอกไม่มีเวลาละหมาดซุฮรีอัสรีไม่มีเวลาฮะอัลลอฮ์ยังไม่ได้บัญญัติกระทั่งว่าผ่านการเป็นนบีหรือผ่านเวลาไปถึง12ปีอัลลอฮ์จึงพานบีขึ้นไปอิสรอมิรอจไปเอาละหมาด50วักตูแล้วก็ลงเหลือ5วักตูจนถึงปัจจุบันแล้วก็การละหมาด5วักตูนั้นก็มาทดแทนการละหมาดในตอนกลางคืนเพราะว่าหลังจากผ่านไป12ปีเหตุการณ์มันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นการละหมาดจึงถูกบัญญัติลงมาการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันตอนแรกก็ถือศีลอดเหมือนกับประชาชาติก่อนหน้านี้เมื่อถึงเวลานึงอัลลอฮ์จึงลบล้างบัญญัติเก่านี้โดยการให้บัญญัติใหม่ซึ่งเป็นบัญญัติที่พระองค์จะเอามาให้อยู่แล้วกับประชาชาติมุสลิมของท่านนบีมุฮัมมัดทั้งหมดนะครับนี่คือที่มาของ2อายะห์นี้ดังนั้นใครที่3ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจว่าพี่น้องมุสลิมในสมัยก่อนเขาผ่านอะไรมาเขาผ่านบททดสอบเขาผ่านอะไรพระองค์ทรงมีเรียกว่ามีความปรีชาญาณพระองค์ทรงรู้จักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างดังนั้นมนุษย์อย่างเราผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์หน้าที่เดียวของการมีชีวิตก็คือการทําอิบาดะห์ต่อพระองค์บารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมวะสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลักุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه في نوم ستة وثمانในสุรอัตตอบะพระองค์ทรงได้ดำรัสพระองค์ทรงได้ตรัสว่าอัลลอฮุบิลลาฮิชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาลาฮุมบิอันนะละฮุมุลจันนะห์พระองค์เนี่ยได้ทรงสัญญากับเราว่าการงานที่เราทำอ่ะสิ่งที่เราทำทั้งหมดสิ่งที่เรารวบรวมมาในตอนมีชีวิตการงานต่างๆหรือเงินที่เราบริจาคไปหรือแรงกายที่เราออกทำงานต่างๆเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์พระองค์จะขอซื้อสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดขอซื้อเจ้าละหมาดอิชาข้าขอซื้อตรงนั้นบริจาคเงินตรงนั้นขอซื้อตรงนั้นละหมาดตะราวีห์ขอซื้อตรงนั้นอ่านกุรอานจบ1รอบ10รอบขอซื้อทั้งหมดขอซื้อด้วยอะไรขอซื้อด้วยสวรรค์ขอซื้อทั้งหมดเลยงานที่เราทำทุกอย่างพระองค์จะขอซื้อด้วยสวรรค์คำถามก็คือเรามีงานมากพอไปแลกเปลี่ยนกับสวรรค์ของอัลเลาะห์หรือไม่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะขอซื้อด้วยสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มากสุดก็คือการงานเหล่านั้นจะต้องมีมากในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่ผลบุญทวีคูณการละหมาดการ
กระทำสิ่งที่เป็นวาญิบคูณไป70เท่าสิ่งใดที่เป็นซุนนะห์ก็คูณผลบุญเท่าอีกเท่ากับสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วคูณอีกไม่รู้กี่เท่าในเดือนรอมฎอนต่างๆมากมายการอ่านกุรอานตัวนึงได้หลายจาก10ก็เป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านี่คือโอกาสสำคัญเวลาอีก2สัปดาห์ของเดือนรอมฎอนนี่คือโอกาสสำคัญโอกาสสำคัญที่เราจะรวบรวมอามัลอิบาดะห์เก็บรวบรวมทั้งหมดการบริจาคการอะไรการละหมาดการตื่นก่อนกลางคืนการที่เราสามารถทำความดีโดยที่การที่เราสามารถทำความดีแลกเปลี่ยนกับความเหนื่อยบางคนนี่ง่วงอยากจะอ่านกุรอานแต่ง่วงนอนดีกว่าบางคนนี่อยากจะละหมาดแต่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าไม่ละหมาดดีกว่านอนดีกว่าแทนที่จะมาลุกขึ้นละหมาดซุนนะห์ไอ้ความล้าความเหนื่อยถ้าหากว่าใครสามารถต้านตรงนั้นได้เอาชนะตรงนั้นได้แล้วลุกขึ้นละหมาดทำความดีอ่านกุรอานไอ้ความพยายามตรงนั้นสิ่งที่เราพยายามต้านมันขึ้นมาไอ้ตรงนั้นอัลลอฮ์ขอซื้ออัลลอฮ์ขอซื้อด้วยอัลญันนะห์ด้วยสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐในเดือนรอมฎอนที่ผลบุญทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นจงเร่งทำความดีจงทำความดีให้มากเพื่อที่ความดีเหล่านั้นจะเป็นสักขีพยานของเรานำไปเสนอต่อหน้าอัลลอฮ์และพระองค์ก็จะมอบสวรรค์ให้กับเราทุกคนوقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتإنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذامومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروهشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة